มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสุดอาลัยนักร้องดังเสียชีวิตเจ้าของเพลงเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษเมื่อวันที่15สิงหาคมได้มีรายงานว่าเพชรโอสถานุเคราะห์อดีตนักร้องชื่อดังและอดีตผู้บริหารบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนได้เสียชีวิตแล้วเมื่อคืนวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลันโดยญาติพี่น้องเตรียมนำร่างของเพชรโอสถานุเคราะห์ไปบำเพ็ญกุศลที่ศาลาโอสถานุเคราะห์วัดท่าทองกรุงเทพและจะมีการแถลงข่าวช่วงบ่ายวันนี้เพชรโอสถานุเคราะห์เป็นอดีตนักร้องชื่อดังมีผลงานเพลงเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษนอกจากนี้เพชรยังเคยเป็นรองประธานกรรมการบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนปัจจุบันเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำหรับประวัติของเพชรโอสถานุเคราะห์เกิดเมื่อวันที่1มกราคม2503เป็นบุตรชายของนายสุรัตน์โอสถานุเคราะห์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพและนางปองทิพย์โอสถานุเคราะห์เพชรเกิดที่กรุงเทพเพชรเริ่มเรียนที่โรงเรียนสมประสงค์จนถึงป.3จากนั้นก็ย้ายไปเรียนต่อที่โรงเรียนพิพัฒนาถึงชั้นม.4หรือม.3ในอดีตและย้ายไปเรียนต่อชั้นมัธยมปลายที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากจบแล้วก็กลับมาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นเวลา2ปีแล้วจึงกลับไปเรียนต่อจนจบปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจสาขาการตลาดที่มหาวิทยาลัย Southern Illinois และกลับมาทำงานโฆษณาก่อนจะออกผลงานเพลงและหันไปทำงานนิตยสารสำหรับผู้หญิงจากนั้นก็ขยายไปทำงานด้านรายการโทรทัศน์คือรายการผู้หญิงวันนี้และมีงานเพลงเคยแต่งเพลงหมื่นฟาเรนไฮต์ให้กับวงไมโครค่ะสำหรับเพลงเพชรมีผลงานอัลบั้มชุดธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดามีเพลงดังอย่างเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษในปี2530และกลับเข้าวงการเพลงอีกครั้งหลังจากหายหน้าหายตาไปร่วม20ปีเพื่อทำงานเพลงอีกครั้งในปี2550ได้ออกผลงานเพลงอัลบั้มที่ได้ผู้กำกับมิวสิกวิดีโออย่างเป็นเอกรัตนเรืองวิสิทธิ์ศาสนเที่ยงอภิชาติพงษ์วีระเศรษฐกุลมาร่วมทำโดยมิวสิกวิดีโอแต่ละชิ้นมีงบประมาณราว 20,000 ถึง 1 ล้านบาทและในปีพ.ศ. 2550ได้นำผลงานชุดแรกไปรีมาสเตอร์ที่ประเทศอังกฤษและนำมาวางจำหน่ายใหม่ค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณเพชรโอสถานุเคราะห์ด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ